สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YLG Bullet International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณพิชยุทธค่ะทองคำหลังจากร้อนแรงไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ย่อตัวลงมาแล้วเริ่มจะยืนได้แล้วเป็นจังหวะในการกลับเข้ามาซื้อคืนอีกรอบหรือยังครับคุณพวันวันนี้เป็นวันที่มองแล้วเราดูว่าค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์นะคะมันมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นแล้วก็จะลงเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยถ้าถามดิฉันเองดิฉันว่า buy on dip นะคะแล้วก็ถ้ามันรีบาวด์ขึ้นมาก็ขายอะค่ะเราให้แนวรับอยู่ที่1,711เป็นโลของเมื่อวานนี้ถ้าสามารถ break out ได้1,700ทุ่นๆเป็นแนวรับต่อไปค่ะทำไมวันนี้ถึงมีน้ำหนักทั้งขึ้นแล้วก็ลงพอๆกันล่ะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทางที่ยูโรเนี่ยกรีกเขาก็จะมีวันนี้เป็น final day ที่จะสรุปกันว่าเดทของเขาจะมีการยืดหยุ่นไหมเขาสามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้แค่ไหนอันนี้เป็นตัวหนึ่งสาเหตุที่เมื่อวานนี้ทองคำมีการย่อลงมาเนื่องจากว่ากรีกไม่สามารถตกลงกันได้แล้วทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจจึงทำให้ยูโรอ่อนลงมาทองคำก็กลับตัวตามยูโรลงมาด้วยอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำอ่อนลงมาแต่วันนี้ที่เรามองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโฟเรดมีการประชุมกันทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีการปรับตัวขึ้นมาตลอด2อาทิตย์ที่แล้วฟัดเฟดมีการประกาศออกมาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% ต่อปีจนถึงปี2014ซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มมีความรู้สึกเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้นกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นทำให้ทองคำสามารถดีดขึ้นมาถึง60 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ได้แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเฟดออกมาประกาศว่าสถานเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีมีปัญหาทางด้านการจ้างงานมากขึ้นทำให้ทองคำก็มีการดีดตัวขึ้นอีกเพราะนั้นเรามองว่าวันนี้ถึงเฟดออกมาประกาศก็น่าจะเป็นนัยยะเป็นทางลบซึ่งเป็นบวกกับทองคำค่ะซึ่งกว่าเราจะรู้ทั้งเรื่องของกรีซทั้งเรื่องของเฟดก็น่าจะประมาณสักค่ำๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าทองคำย่อลงมาเมื่อไหร่ก็ซื้อแล้วก็ถ้าขึ้นไปค่อยขายจนกว่าจะถีบที่ใกล้ที่หนึ่งถ้าลงต่ำกว่า1,700ถึงจะมองได้ว่าอาจจะมีการดรอปย่อตัวลงมาแต่ถ้าสูงกว่า1,734ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้น2จุดนี้เป็นจุดที่นักลงทุนต้องจับตามองเหตุการณ์ต่อไปที่นักลงทุนต้องมองก็คือว่าตอนนี้อิหร่านกำลังซ้อมรบกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่เสถียรของทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยบวกกับทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทองคำจะผิดตัวกับจากการที่มีการประกาศมาตรการใดๆของอิหร่านเนี่ยอาจจะเป็นผลบวกกับทองคำหรือแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้เห็นข่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามีการบอกว่าจะมีการยึดเงินของทางอิหร่านที่มีฝากอยู่ทางที่อเมริกาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นการจุดชนวนทางด้านการเมืองได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องจับตามองอันนี้ค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นคนที่ยังไม่มีโพซิชั่นหรือว่าขายไปบ้างแล้วเนี่ยตั้งแต่ระดับ1,711ลงมาจนถึง1,700เหรียญเนี่ยเข้าไปบิดรอไว้นี่จะเสี่ยงไปไหมครับคุณพรหรือว่าจังหวะนั้นแหละจริงๆถ้าซื้อได้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรถามดิฉันถึงจะย่อก็ไม่น่าจะลึกเพราะว่ามันลงมาเกิน40-50เหรียญแล้วไม่นั้นเนี่ยถึงจะย่อลงไปอีกก็คงจะไม่เยอะbuy on dip แล้วโอกาสที่ทองคำจะรีบาวกลับขึ้นไปมีค่อนข้างสูงค่ะครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณพรครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โอกาสที่ราคาทองคำนั้นจะไซด์เวย์ขึ้นหรือลงคุณพวันจาก YLG ให้น้ำหนักพอๆกันนะคะแต่ว่ากลยุทธ์วันนี้ก็คือท่านลงมาที่ระดับแนวรับ1,711เท่ากับลงเมื่อวานเป็นจุดรับแรกค่ะจุดรับที่2อยู่ที่1,700ทวนนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นไปก็แนวต้าน1,734ในยะของทองคำตอนนี้วัดกันที่แนวรับกับแนวต้านค่ะจนกว่าจะผ่านด้านใดด้านหนึ่งไปนะคะในยะสำคัญนอกจากเรื่องของกรีซเรื่องของการที่เกิดจะมีถ้อยแถลงในค่ำคืนนี้แล้ว